สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับวันนี้อยู่กับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์ศิริบุตรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและอยู่กับต๊อปวุฒิรันนาหิมนะครับเช่นเคยครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกันแต่เราต้องได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากมัคคุเทศก์กิติมศักดิ์ของเราขอต้อนรับอาจารย์เสรีวงมนทาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการเมืองรองต้องไปเที่ยวนะฮะหลายคนก็บอกหุ้ยสนุกสนานจังเลยแล้วก็ได้เรียนรู้สถานที่บางเรื่องราวที่บางคนอาจจะไม่ได้ไปวันนี้เราจะพาทุกท่านทั้งสองท่านด้วยแล้วคุณผู้ชมด้วยนี่นะฮะไปเที่ยวกันที่ภาคใต้ไปแหล่งใต้เหรอไปใต้แหล่งไปใต้เสียงนี้มีใครทำเหมือนทองแดงไม่เหมือนใช่ไหมมีเหมือนทองแดงอยู่ที่นี่นะอาจารย์ไม่พยายามควานหาอะไรจะพยายามทำไมเนี่ยเอาพูดภาษากลางเธอไม่อยากทำเหมือนทองแดงเมืองนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับเรากำลังพูดถึงนครศรีธรรมราชนะแห่งโอโซนนครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณนะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเลยทีเดียวนะฮะชื่อเดิมเนี่ยน่าจะเป็นภาษาสันสกฤตชื่อตามพรลิงนะครับอาณาจักรลิงเนี่ยลอสลิงงูแล้วก็คอควายกลันซึ่งน่าจะเพี้ยนมาจากศิวลึงนะครับเมืองนี้เนี่ย ประวัติอันหนึ่งที่น่าทึ่งก็คือว่าครับนครศรีธรรมราชในการเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นเมืองที่เคยเป็นทั้งเมืองพราหมณ์และจึงแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองพุทธนะครับถ้าเมืองพราหมณ์เนี่ยเราจะเห็นเรื่องของเทวรูปและก็เสร็จแล้วที่นั่นสถานที่ที่ต้องไปนะคะครับคือมีลานพระอิศวรกับลานพระนารายณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าครั้งหนึ่งที่นั่นเนี่ยมีศาสนาพราหมณ์เนี่ยเข้ามาจึงมีทั้งลัทธิไสวะที่นับถือพระอิศวรแล้วก็มีลัทธิที่นับถือพระนารายณ์มาทั้งสองอันแต่ต่อมาเนี่ยนครศรีธรรมราชก็รับเอาศาสนาพุทธเข้ามาและเป็นการรับศาสนาพุทธมาอย่างเข้มแข็งแข็งแรงด้วยนะคะครับเพราะในที่สุดแล้วตอนนี้นครศรีธรรมราชเรียกว่าเป็นเมืองธรรมะนะเป็นแหล่งธรรมะแล้วก็มีวัดพระมหาธาตุเนี่ยซึ่งมีเจดีย์ที่มีความสำคัญมากนะครับพระธาตุของนครศรีธรรมราชอ่ะทีนี้คนที่จะพาไปไปไหนพูดมาให้ครบนะพูดมาให้ครบเวลาไม่น่าจะพอนะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าที่พาไปเมืองนี้เนี่ยนะครับก็เป็นบ้านของบ้านเกิดแม่นะครับแล้วก็เป็นบ้านของคุณยายทุกคนก็อยู่ที่นี่อยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็มีโอกาสไปเที่ยวตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยการเดินทางเมื่อก่อนนี้นะต้องไล่ฝั่งไปรถไฟนั่งรถไฟไปอยู่อำเภอเมืองเลยอำเภอเมืองใช่ใช่รถไฟเนี่ยก็ระยะเวลาเดินทางก็10กว่าชั่วโมงก็นั่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้บินไป1ชั่วโมง10นาทีใช่ตอนนี้มีเครื่องบินแล้วเรียบร้อยนกแอร์ครับไทยสมายเวียดเจ็ตครับนะคะแอร์เอเชียไลออนแอร์มีหมดไปเดินทางได้สะดวกมากขึ้นแต่เมื่อก่อนนี้ก็เดินทางรถไฟกับรถทัวร์ก็10กว่าชั่วโมง10กว่าชั่วโมงนะครับมาถึงสถานที่นึงก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวของวัดพระธาตุที่ต่อจากพี่อีทเมื่อสักครู่นี้อยากให้ทุกท่านนะฮะลองไปหาแบงค์พันกันมาแบงค์พันหนึ่งในภาพถ่ายที่อยู่บนแบงค์พันของประเทศไทยของเรานั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นก็คือน้ำตกกรุงชิงเหรออยู่ในแบงค์พันอยู่ในแบงค์พันสำคัญยังไงเล่ามา รู้แค่นั้นแต่ว่ารู้แค่นั้นคือจะใช่ต้องรอมัคคุเทศก์ขยายความแต่ว่าผมจะบอกว่าคือมีโอกาสได้เดินทางไปที่น้ำตกกรุงชิงการเดินทางเข้าไปเนี่ยก็พอไปรถเสร็จเนี่ยต้องเดินเท้าไปอีกประมาณเกือบ2กิโลเพื่อที่จะเราไปเห็นภาพที่มันเป็นภาพถ่ายที่อยู่ในแบงค์พันของเรานี่แหละครับก็คือเป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งเชิงศาสนาแล้วก็เชิงประวัติศาสตร์หรือเชิงสืบสารแล้วก็เชิงธรรมชาติเอานิดนึงขอคำขวัญก็หน่อยดีไหมฮะผมไปดูมาแล้วนี่ว่าไปเลยครับผมจำได้ไหมฮะคำขวัญไม่ละครับไม่ได้การที่คนเราจำคำขวัญของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยไม่ได้พี่ไม่โทษใครเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเมืองนอกเมืองนาเนี่ยคำขวัญเขาประโยคเดียวนะคืออ้าวก็อย่างเช่นคือสั้นๆนิวเจอร์ซีย์ก็คือการ์เดนสเตทแค่นี้เองเหรอฟลอริดาก็ซันชายสเตทครับนิวยอร์กก็แอปเปิลสเตทอิลลินอยที่บ้านพี่อยู่ก็คือแลนด์ออฟลิงคอล์นเขาแค่นี้เ
โอ้โหของไทยยาวเป็นกิโลแต่อันนี้ไม่ยาวมากแต่ว่าการที่ดึงคำขวัญเรานี่มันเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยของจังหวัดนะเขาบอกว่าเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นฉ่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากศิลป์ครบสิ้นกุ้งปูถูกต้องว่าสั้นอันนี้ยาวสั้นมากสั้นมากก็เลยพอเราไปดูน้ำตกอันนั้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยต่อเนื่องจากที่พี่อิทบอกเรื่องของวัดพระธาตุนะครับวัดพระธาตุนี่ก็เป็นวัดที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆของนครศรีธรรมราชที่ทุกคนไปแล้วเนี่ยก็คือจำเป็นที่จะต้องไปสักการะไปบูชาไปไหว้อะไรแบบนี้คือผมมีโอกาสครั้งหนึ่งประตูที่ใครที่เคยไปนะครับประตูพระธาตุเนี่ยมันจะมีบันไดขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยได้เปิดตอนนั้นเนี่ยผมเป็นเด็กๆมากมีโอกาสได้เดินทางไปปุ๊บเนี่ยก็คือมีโอกาสได้เห็นข้างในประตูเปิดพอดีคือมีอะไรก็คือเป็นความสวยงามที่อยู่ทางด้านในคือแบบจิตรกรรมอะไรทุกอย่างแบบสวยมากแต่ว่าไม่ค่อยได้เปิดคือไม่ใช่ไม่ค่อยได้เปิดแทบจะไม่เปิดเลยถ้าไม่มีเรื่องราวจำเป็นถ้าเป็นงานเทศกาลเห็นว่าเป็นที่ประดิษฐานสรีระสังขารของพ่อท่านคล้ายใช่ไหมท่านคล้ายวาจาสิทธิ์คือตรงนั้นน่ะคือพื้นที่ตรงนั้นคือใครได้เห็นข้างในอะไรเงี้ยคือเขาว่าแบบมีบุญมากๆเลยทีเดียวอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไปในช่วงเวลานั้นๆก็กำลังจะบอกว่าเขามีบุญเรามีบาปแล้วก็เป็นเทศกาลได้เห็นไงเทศกาลห่มผ้าพระธาตุด้วยนี่ไงอันนี้เราต้องไปให้ได้ช่วงไหนฮะช่วงตอนที่ไปช่วงเดือนไหนโอ้ยนะตอนนั้นเด็กๆจำไม่ได้แต่ช่วงโตมันเนี้ยก็คือไม่ค่อยได้ไปร่วมกิจกรรมสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรที่จะไปแล้วก็ศาสตร์เดือน10ต้องไป uh-huh. นี่เป็นประเพณีเลยศาสตร์เดือน10แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับนครศรีธรรมราชเนี้ยถ้าเกิดเราย้อนประวัติศาสตร์ไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นผกค.ค่อนข้างเยอะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เยอะมากแล้วมันก็จะมีค่ายทหารอยู่ตรงนั้น uh-huh. พ่อเนี่ยเป็นทหารอากาศไปรบกับผกค uh-huh. แล้วก็ไปเจอแม่ที่ตลาด แม่ที่ตลาดหลังจากนั้นเนี่ยบริเวณภายในค่ายของทหารอย่างเงี้ยจะมีสถานที่ที่ไปก็คือเป็นประวัติศาสตร์นั่นก็คือเขาเรียกว่าจ่าดำ2484ครับญี่ปุ่นตัดสินใจทำการรบอย่างหนักทางอเมริกาเขาก็บุกเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่ฮาวายส่วนประเทศไทยนั้นเขาก็ขึ้นที่จังหวัดตั้งแต่สมุทรปราการชุมพรประจวบไปจนถึงนครศรีธรรมราชคือแทบอ่าวไทยนี่เลยเนาะแล้วพอถึงที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเยาวชนอาสาสมัครประมาณ100คนที่สู้ทั้งที่จริงๆจอมพลป.เนี่ยประกาศให้ญี่ปุ่นเนี่ยเอาประเทศไทยเป็นฐานทัพประกาศตัวเองเป็นพวกเดียวกับอักษะแล้วก็เป็นศัตรูกับสัมพันธมิตรแต่ว่าเยาวชนเหล่านี้สู้ไม่ในที่สุดก็เลยมีอนุสาวรีย์นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอนุสาวรีย์อะไรล่ะเจ้าพ่อจ่าดำอะไรทำนองนี้ซึ่งล้ำลึกถึงวีรชนของเยาวชนเหล่านี้ครับปรากฏว่าไฮไลท์อยู่ที่ว่าอันนี้เรื่องส่วนตัวเนาะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยไปขอจ่าดำบอกว่าถ้ามีลูกเนี่ยขอให้เป็นลูกชายแล้วก็ยกให้จ่าดำอ๋อใช่นี่เขาเป็นลูกจ่าดำเอาล่ะนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนช่วงหน้านครศรีธรรมราชพลาดไม่ได้กับเรื่องราวของธรรมชาตินั่นก็คือหมู่บ้านคีรีวงศ์และที่สำคัญที่สุดที่ทำให้นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวัดเจดีย์ไอ้ใครนั่นนะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfectทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุด Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads แม่พาผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็1เดือนบางทีก็2เดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบ1ปีอะปลื้มใจดูจากสีหน้าอาชินาชานาเวลมานอยห้ามขโมยขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับ
ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดAll new Isuzu Mew X. Originality redefined. ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุดIsuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads สนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิproperty perfect กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับเราอยากจะไปเที่ยวแล้วหมู่บ้านคีรีวงศ์เขามีอะไรดีครับต้องถามอากุเทศกิติมศักดิ์ของเราหน่อยครับคือเขาเป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงามมากคำว่าคีรีแปลว่าภูเขาครับงั้นคีรีวงศ์ก็น่าจะเป็นวงภูเขาแล้วถ้าไปดูที่นั่นเนี่ยก็จะเห็นความงามของธรรมชาติใครก็ไปที่ไปนครศรีธรรมราชไม่ควรที่จะละเว้นที่ตรงนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันมีความงามมากนะครับแล้วเมื่อกี้ที่ต๊อบพูดก็คือว่าตอนที่นครศรีธรรมราชนะครับเป็นที่รู้จักแล้วเนี่ยเขาก็ดังมาหนึ่งรอบด้วยจตุคามรามเทพอ่าใช่ครับแต่เนื่องช่วงปีประมาณ48-49ตอนนั้นจำได้ทีนี้ปัญหาก็คือว่านครศรีธรรมราชเนี่ยไม่มีใครทำการตลาดดีพอที่จะทำให้คนเชื่อมั่นว่าจตุคามรามเทพที่ดีเนี่ยต้องผลิตในนครศรีธรรมราชเท่านั้นปรากฏว่ามีคนนอกพื้นที่ผลิตกันเป็นแถวตั้งชื่อต่างๆนานารวยไม่เลิกรวยไม่รู้จบอะไรต่างๆนานาครับในที่สุดมันก็เกิดความเกลือพอเกิดความเกลือปั๊บหมดเลยค่ะความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆหมดเลยแต่เสร็จแล้วนครศรีธรรมราชก็มาฟื้นอีกครั้งนึงครับเมื่อมีคนไปวัดเจดีย์นะครับแล้วก็นับถือไอ้ไข่เวทเจดีย์ไอ้ไข่อันนี้คือจุดเริ่มต้นของไอ้ไข่เลยใช่ไหมใช่ใช่และเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นมีคนเนี่ยอ้างความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไอ้ไข่แล้วมีคนเอาไปสร้างที่วัดอื่นเนี่ยครับเขาก็ไม่ยอมที่ว่าเอ๊ะถ้าอ้างกันแบบนี้นะเรามีพระพุทธชินราชจำลองอยู่ที่หลายวัดเลยทีเดียวนะครับอ้างกันไปใหญ่อีกมันไม่น่าจะเป็นลิขสิทธิ์แต่ยังไงก็ตามก็มีคนอ้างตอนที่ไอ้ไข่ดังเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเที่ยวบินไปนครศรีธรรมราชเยอะแค่ไหนก็ตามไม่พอนะครับใช่มีคนต้องไปลงที่อื่นแล้วก็ขับรถต่อไปเพื่อที่จะไปวัดเจดีย์นะครับแต่ทีนี้นครศรีธรรมราชเนี่ยถ้าหากว่านอกจากเราไปที่วัดคีรีวงศ์เพื่อไปดูวิวแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่อยากให้ไปเลยนะเพราะพี่ไปมาพิทึ่งมากครับก็คือที่ปากพนังปากพนังใช่ครับที่ปากพนังเนี่ยน่าอิจฉานกนะคะมีคนเขาสร้างคอนโดนกค่ะหรอครับเขาสร้างคอนโดนกใช่นกเนี่ยเขาจะบินเข้ามาทำรังครับแล้วก็เสร็จแล้วตอนเช้าก็ออกไปหากินตอนเย็นก็จะกลับมาก็อยู่ในคอนโดเชื่อไหมเขาจำได้ด้วยว่าในคอนโดเขาใช่เออไม่ใช่ว่าสลับกันหรือเปล่าไม่เลยเขาเข้าคอนโดเขาเหมือนจะเป็นนกนางแอ่นเหรอใช่เพราะเขาคายน้ำลายสร้างรังไว้ไงเขาถึงไม่เปลี่ยนที่คือจะว่าไปก็เข้าบ้านตัวเองแล้วว่ามาเข้ามาเข้ามาอยากเข้าไปแล้วน้าเนี่ยเอาชั้น3กับชั้น4ของตึกเนี่ยทำเป็นคอนโดนกทำเป็นคอนโดนกรถนั่นที่บ้านจริงคนที่ปากพนังก็ทำงี้มีทั้งถ้าเกิดมีบ้านที่สูงเขาก็ใช้ชั้นสูงเนี่ยเป็นคอนโดนกใช้ชั้นสูงเป็นคอนโดนกบางคนเนี่ยนะสร้างขึ้นมาเลยเป็นคอนโดนกแล้วก็ทำมาหากินกับรังนกบางคนสร้างคอนโดนกขึ้นมาแต่ไม่ทำมาหากินให้คนมาเช่าให้คนมาเช่าแล้วถึงเป็นที่มาของการไล่ให้พี่ก๊อปปี้เนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดอื่นแทนเพราะว่าให้นกอยู่คือเป็นที่คือเราไม่ได้ไปนานเนอะพอเราก็ไปนอนที่นี่ประจำอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ขึ้นชั้น3ชั้น4ของเราพอกลับไปใหม่อ้าวเป็นรังนกแล้วก็คือก็มีโอกาสน้าเนี่ยก็พาเขาไปแล้วก็ไปเห็นรังนกรังแอ่นที่มันยังแบบยังติดอยู่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็แปลกนะคือผมแปลกใจตรงนี้ว่าทำไมถึงแบบนกรังแอ่นเนี่ยเยอะใช่ไหมแต่ทำไมตามวัดวารามของนครศรีธรรมราชเราถึงเห็นว่าวัดที่มีรูปปั้นไก่เนี่ยเยอะมากๆเยอะจริง
ไก่เหรอลูกปั้นไก่เขาบอกไก่เป็นไก่ลูกปั้นน่ะเยอะที่สุดเลยนะอันนี้พี่ไม่รู้มันมาจากไอ้ไข่หรือเปล่ามาจากวัดไอ้ไข่ไงใช่ไหมเอาไปไข่ก็ให้เกิดไก่เอาไปเขาเรียกอะไรนะแก้บนเอาไปแก้บนไอ้ไข่แก้บนไอ้ไข่ใช่ทีนี้พูดถึงที่ปราบพนังเนี่ยมาเลี้ยวเราปราบพนังต้องดูตอนเย็นเวลาที่นกเขากลับหลังเหมือนมีคนเอาผ้าห่มสีดำไปคลุมฟ้าโอ้มันเยอะมากเขามากันเยอะมากแล้วเขามีระเบียบจริงๆครับบินเป็นแถวเป็นแนวเลยความเป็นระเบียบของนกเนี่ยพี่เคยเจอเมื่อตอนสมัยที่เรียนอยู่ที่ซีแอตเทิลแล้วก็นั่งเรือไปแคนาดานะคะพี่โยนขนมลงไปเนี่ยเข้ามาล้อมวงกินขนมเนี่ยเหมือนกับคนที่มีมารยาทบนโต๊ะอาหารจริงๆไม่แย่งชิงเขาไม่แย่งจับๆๆๆเขาเป็นวงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันแต่พอตอนเย็นเนี่ยนะครับนกสีดำทมึนเข้าแถวเรียงรายกันกับคอนโดครับแล้วเขาเข้าช่องคอนโดถูกต้องด้วยใช่นะคะนี่คือสิ่งที่ควรจะไปที่ปราบพนังแต่เราต้องบอกว่าปราบพนังก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ถ้าเกิดว่าอยู่ในความทรงจำของหลายคนและเฉพาะนครศรีธรรมราชผมกำลังจะบอกว่านั่นก็คือพายุที่มันพัดมาในช่วงเวลานั้นตะลุมพุกตะลุมพุกเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งที่เราควรจะไปดูว่าเมื่อครั้งเกิดวัฏภัยที่รุนแรงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ตรงนั้นนะครับนี่คือการที่เราไปเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะเสร็จแล้วเนี่ยไปนครศรีธรรมราชต้องหาอะไรกินใช่ไหมใช่ร้านที่ต้องไปเลยนะไม่ไปไม่ได้เลยนะครับร้านขนมจีนเมืองคอนนะครับขนมจีนที่นี่เขามีความโดดเด่นยังไงครับก็เขามีทั้งขนมจีนน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำพริกเขามีแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักเขามีหมูหวานนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขามีขนมครับที่หากินที่ไหนไม่ได้คือขนมกวนขาวนะครับที่พี่ก็ไม่รู้ว่าทำยังไงถ้าทำเป็นที่พี่อยากจะทำกินเหมือนกันคือมันเป็นแป้งขาวๆเนี่ยนะครับแต่เขาทำน้ำกะทิได้หอมหวานมากและราดไปบนแป้งนี้อันนี้เรียกว่าขนมกวนขาวนะครับส่วนขนมอีกอันนึงแต่ว่าไม่ได้กินได้ที่นครศรีธรรมราชเท่านั้นภาคใต้ทั้งหมดมีครับคือขนมโคขนมโคขนมโคเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆขนมต้มนะครับแต่มันไม่ได้คลุกมะพร้าวเหมือนขนมต้มมันก็เกลี้ยงเกลี้ยงนี่แหละแล้วกินกับน้ำกะทิที่ปรุงอย่างอร่อยเพราะฉะนั้นถ้าไปนครศรีธรรมราชก็จะต้องไปกินอาหารที่ร้านขนมจีนเมืองคอนกินทั้งของขาวและของหวานขนมโคเสร็จแล้วมีขนมราด้วยเอาขนมราที่ซื้อกลับบ้านพกพากลับบ้านได้นะฮะเอาล่ะนั่นเป็นเรื่องราวนครศรีธรรมราชจริงๆแล้วเนี่ยโอ้มันหลายอย่างมากในแต่ละจังหวัดที่เป็นเมืองรองนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนช่วงหน้ากลับมาครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfectทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุด Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads แม่พาผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็1เดือนบางทีก็2เดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบ1ปีอะปลื้มใจดูจากสีหน้าอธินาธานาเวรมณีห้ามขโมยขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดAll New Isuzu Mew X Originality Redefined นี่คือปากกระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุด
ทำให้สุด Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับแหมเมื่อกี้เราได้เห็นของกินกันแล้วนะฮะของคาวก็มาแต่ของหวานก็มีอีกก็ของหวานอย่างที่บอกไงเรากินไอ้ขนมโคก็ได้เรากินขนมกวนขาวก็ได้แต่เวลาเรากำลังเดินเที่ยวอยากจะเพลินๆไม่ให้เหนื่อยนะคะครับซื้อมังคุดคัดไปกินครับมังคุดคัดมันเป็นยังไงเป็นมังคุดเหมือนมันยังไม่สุกอ่ะมันยังไม่นิ่มมันมีความกรอบเขาปลอกมาขาวสะอาดน่ากินมากแล้วเสียบไม้เสียบไม้เสียบไม้ด้วยรสชาติเหรอครับไม้ละ3ออกอมเปรี้ยวนิดๆแล้วก็กรอบนะคือเรียกว่ามันเปรี้ยวกรอบกันแล้วกันใช่ครับมีขายหลายที่เลยที่นครศรีธรรมราชทีนี้ถ้าจะซื้อกลับเนี่ยต้องซื้อขนมรางกลับบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อเป็นของฝากก็คือซื้อสร้อยหัวนโมนะให้ความหมายถึงอะไรฮะคือเขาบอกว่าครั้งหนึ่งนครศรีธรรมราชเนี่ยเกิดภัยพิบัติพระมหากษัตริย์ก็ต้องการที่จะปลอบใจประชาชนก็เลยให้ทำเป็นแหวนหัวนโมเป็นแหวนหัวนโมนะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการประดิษฐ์ประดอยกลายเป็นสร้อยข้อมือเป็นจี้เป็นอะไรต่างๆนานาเป็นหัวนโมซึ่งพี่กำลังกลัวนะว่ากลัวว่าสิ่งนี้มันจะสูญหายไปถ้าเกิดไม่มีใครเนี่ยพูดถึงหรือว่าเล่าเรื่องพี่ว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมกำลังทำเรื่องซีพอร์ตเนี่ยนะฮะครับ Cultural Product of Thailand พี่อยากให้สร้อยหัวนโมแหวนหัวนโมต่างหูหัวนโมเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของซีพอร์ตเพื่อที่จะเก็บรักษาเอาไว้ไม่เช่นนั้นแล้วมันน่าเสียดายว่าวัฒนธรรมอันนี้ศิลปะอันนี้มันจะหายไปครับแล้วต้องลงกำผักได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้นะใช่ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เลยครับใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น นี่เป็นเรื่องราวบางส่วนเท่านั้นนะฮะจริงๆแล้วอยากให้ผู้ชมได้ติดตามชมรายการนี้ไปเรื่อยๆนครศรีธรรมราชอาจจะกลับมาอีกครั้งนึงโดยลงลึกไปอีกนะเรื่องของอาหารเฉพาะอย่างเดียวนะฮะหรือแม้กระทั่งนครนายกในสัปดาห์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาขยายความไปอีกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นภาพใหญ่ๆให้คุณผู้ชมได้เห็นว่า55จังหวัดเมืองรองที่เป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะฮะเราต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านกันก่อนแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันดีฮะยังไม่รู้ภาคเหนือเรายังไม่ได้ไปเลยนะไม่เมื่อกี้เป็นเวรของกระปี้เขาเราต่อไปเป็นเวรของต๊อปต๊อปจะไปไหนพูดไปอยู่นี้จะไปภาคเหนือที่ไหนแม่ห้องสอนเลยแล้วกันโอเคเราไปนู่นเลยเมืองสามหมอกใช่แล้วเมืองนั้นก็มีเรื่องราวมากมายเลยทีเดียวนะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าในรายการเมืองรองต้องไปเที่ยววันนี้ผมกับพี่จิรัฐวัฒน์นะครับน้องต๊อปนะครับรวมไปถึงพี่อิทอาจารย์เสรีวงศ์บรรทาเราสามคนลาคุณช่วยไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ